ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์อินทร์รักอริยธรรมกล่าวให้โอวาทและวิสัยทัศน์รวมถึงให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เรียนเชิญค่ะเรียนคุณสุทธิชัยอยู่ท่าน CEO เครือเนชั่นและประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นท่านคุณหญิงชดาวัฒนศิริธรรมท่านกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD ท่านคุณสนั่นซึ่งยังมาไม่ถึงนะฮะท่านคุณสนั่นอังอุบลกุล CEO บริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์คุณตันภาพสกลนาที CEO อิชิตันกรุ๊ปดร.อลิกซานเดอร์พรอฟเฟอร์ President and CEO Mercedes-Benz Thailand คุณธนากรเสรีบุรีท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วซึ่งท่านวันนี้ติดภารกิจด่วนที่ไปเวียดนามนะครับเพื่อร่วมไปกับทางคณะของพระท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนวานนี้นะครับท่านผู้บริหารและบรรณาธิการอาวุโสเครือเนชั่นผู้แทนจากบริษัทจากบรรษัทองค์กรธุรกิจผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเนชั่นและหลักสูตร Executive MBA คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมสอนในหลักสูตร Executive MBA ท่านนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารที่เราเรียก Executive MBA นี่นะครับและผู้สนใจในหลักสูตร MBA และสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมในงานปฐมนิเทศในวันนี้ทุกท่านกับผมในฐานะอธิการบดีในนามของมหาวิทยาลัยเนชั่นมีความยินดีและรู้สึกภาคภูมิใจกับนักศึกษาในหลักสูตร MBAซึ่งในวันนี้ในรุ่นนี้ขณะนี้ก็มีจำนวน49คนที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น1ใน Thailand Team A Book AEC รุ่นที่1มีความเป็นภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็ยังมีอยู่ในช่วงที่ระหว่างการพิจารณาของบรรษัทธุรกิจองค์กรธุรกิจที่ร่วมให้ความสนใจอยู่อีกประมาณ20ท่านนะครับที่จะเข้ามาร่วมในชั้นเรียนได้พร้อมๆกับท่าน49ท่านในที่นี้นะครับและก็กำลังอยู่ในระหว่างการสมัครทดสอบภาษาที่ผมเน้นย้ำในเรื่องนี้ก็เพราะว่าหลักสูตรมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเนชั่นจัดส่วนหนึ่งก็ต้องอยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานการอุดมศึกษาของประเทศและผมก็อยากจะเรียนว่าในเรื่องของการภาษาอังกฤษที่ทดสอบบางท่านที่ทดสอบแล้วจะได้คะแนนยังไงก็ตามก็คงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามาตรฐานที่ทั่วไปที่สกอ.กำหนดนั้นสำหรับมหาวิทยาลัยเนชั่นแล้วเนี่ยระดับปริญญาตรีเนี่ยและระดับปริญญาโทเนี่ยเราเทียบเกณฑ์ที่โทเฟลนะครับเพราะฉะนั้นก็มองในเรื่องของมาตรฐานที่เป็นสากลเป็นหลักนะมาตรฐานที่เป็นสากลเป็นหลักนะครับและมหาวิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในวันนี้ที่มีคณะ CEO จากบรรษัทมาร่วมในการประชุมนะครับในการเปิดปฐมนิเทศในวันนี้ครับการเปิดหลักสูตรExecutive MBA ของมหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นความมุ่งมั่นของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลักดันและสร้างสรรค์ให้เกิดผู้บริหารชั้นนำสุดยอดแห่งยุคผู้บริหารที่พร้อมรองรับการนำพาองค์กรก้าวข้ามฝ่าฟันปัญหาที่ท้าทายในโลกปัจจุบัน การเรียนรู้คอนเทนต์ในหลักสูตร XMBA
มหาลัยได้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เรียนได้คิดอย่าง CEO มืออาชีพได้ทำอย่าง CEO มืออาชีพและเรียนรู้จาก CEO มืออาชีพที่เป็น CEO ในแถวหน้าขององค์กรธุรกิจในระดับอาเซียนและสากล เป็นหลักสูตรที่มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจสร้างความเข้มแข็งในพื้นฐานความรู้ด้านบริหารธุรกิจสอดแทรกสร้างเสริมประสบการณ์ครอบคลุมมุมมองรอบด้านของการบริหารองค์กรยุคใหม่นะครับขอขอบคุณทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับขอขอบคุณบริษัท Index Creative Village จำกัดมหาชนครับขอขอบคุณบริษัทพฤกษาจำกัดครับขอขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับขอขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตร Executive MBA และขออวยพรให้นักศึกษาในหลักสูตร Thailand Team A Book AEC นี้ได้ประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กรต่างๆที่ได้มาสนับสนุนในการที่จะนำพาประเทศไปในครั้งนี้ขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับท่านอธิการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์อินทร์รักอารยธรรมนะคะ